ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่1สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงเพื่อความต่อเนื่องสมาคมประชุมแผนงานทีมชาติไทยยู7ปีเข้าแคมป์4ครั้งก่อนจะชิงแชมป์เอเชียนะโดยกันนี้ณห้องประชุมชั้น2อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนตุลาคมโดยการประชุมในครั้งนี้นำทัพมาโดยพลตรวจโทมนหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยอนุรักษ์อนุรุตนาคาสายสภากรรมการและก็ผู้จัดการทีมชาติไทยยู17ปีนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็โฆษกสมาคมทรงยศกินศรีสุขผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเจเดตมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17ปีและก็ทีมงานสตาฟโค้ชพร้อมด้วยทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและก็ทีมชาติโดยภายหลังการประชุมเจเดตมีลาบได้กล่าวบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อการวางแผนงานระหว่างสมาคมฝ่ายเทคนิคและก็สตาฟทีมชาติไทยยู17ปีถึงเรื่องการจัดการงบประมาณและก็ระยะเวลาในการเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฝ่ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แผนงานหลักของเราก็คือการพยายามจะคัดเลือกผู้เล่นซึ่งจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลจากโครงการ Talent ID หรือถ้าใครยังไม่มีอยู่ในระบบแต่ด้วยความสามารถเราจะสามารถพยายามเฟ้นหาและก็นำมาใส่ในระบบและเข้ามาทดสอบตามแผนงานซึ่งการเลือกนักกีฬาต้องเลือกคนที่เรียกว่าดีที่สุดนะต้องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดด้วยและต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคนในการมาทำหน้าที่ให้กับทางทีมชาติเพื่อจะสร้างชื่อเสียงและสิ่งสำคัญก็คือต้องอยู่ในระบบและต้องมีหลักฐานสามารถอธิบายได้ว่านักเตะคนการังกล่าวเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมเขาถึงเหมาะสมกับการได้โอกาสในการติดทีมชาติในครั้งนี้โดยช่วงที่ผ่านมาตัวผมและก็ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆซึ่งก็ได้เห็นนักกีฬาที่มีความสามารถมากมายหลายคนและพยายามจะประสานงานกับสโมสรเพื่อจะไปดูฟอร์มของพวกเขานำชื่อมาอยู่ในระบบฐานข้อมูลและก็เรียกตัวมาทดสอบในครั้งนี้ซึ่งการเก็บตัวตามแผนงานคือสิงหาคมนี้เราจะมีการเก็บตัว1ครั้งเป็นเวลา7วันเพื่อทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และก็หน้าเก่ามาเก็บตัวร่วมกันและก็วางแผนอุ่นเครื่อง2นัดหลังจากนั้นในช่วงเดือนกันยายนก็จะเก็บตัว2ครั้งครั้งละ1สัปดาห์รวมแล้ว14วันเพื่อจะคัดเลือกและก็สร้างสมรรถภาพพร้อมกับมอบโจทย์ให้กับนักกีฬาช่วงเดือนตุลาคมปี67เราจะเก็บตัวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนและต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนโดยทีมชาติไทยยู17ปีจะชุดนี้เรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะในตอนนี้เราเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วเพื่อจะทำให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตั้งแต่ผู้บริหารสมาคมนำทัพมาโดยนายกสมาคมนวลพันธ์ล่ำซำรวมถึงฝ่ายเทคนิคแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการทีมคุณอนุรุตนาคาสายรวมถึงนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้จบได้ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังและจะทำเต็มที่เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายในครั้งนี้ให้จบได้ซึ่งทีมชาติไทยยู17ปีจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มดีที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีโดยไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนและก็เติร์กเมนิสถานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่13ตุลาคมนะฮะไทยพบเติร์กเมนิสถาน25ตุลาคมบรูไนพบไทยและก็27ตุลาคมไทยพบกับประเทศของอินเดียในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอย่างไรงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไงกัมบะโอซาก้าคว้าแชมป์บอลเยาวชนอาเซียน3เด็กไทยฝึกฝีเท้าเจลีกด้วยโดยการนี้ทางด้านของฝั่งทางกัมบะโอซาก้าที่เอาชนะโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2024ไปถึง 3-0 ในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจินทัน U14 ปีอาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2024โดยการนี้ทางด้านของมิสเตอร์มาซาโอคิบะผู้จัดการการแข่งขันและก็ประธานองค์กร Japan Dream Football Association หรือว่า JDFA และก็มิสเตอร์ฮิเดนซึงุอาอิชิดะมา Managing Executive Officer บริษัทโมริชิตะยินตันจำกัดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
รณรงค์เชียร์ตระกูลผู้ช่วยอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติในครั้งนี้โดยการแข่งขันจินตันยูสี่ปีอาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2024ฟุตบอลเยาวชนแบบทัวร์นาเมนต์เพื่อจะคัดเลือกทีมชนทีมชนะแต่ละสายเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดติดต่อกันเนี่ยเป็นปีที่7แล้วในปีนี้ได้รวมทีมฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรชั้นนำจากประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16ทีมโดยทีมจากสโมสรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น5ทีมและก็จากประเทศไทยจำนวน11ทีมโดยสำหรับบรรยากาศการแข่งขันในปีนี้บอกได้เลยนะว่าเต็มไปด้วยความดุเดือดนะฮะนักเตะเยาวชนทุกคนที่ลงฟาดแข้งต่างก็แสดงความสามารถและก็โชว์ศักยภาพทางด้านลูกหนังออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของกาบะโอซาก้าที่สามารถเอาชนะโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2024ไปถึง3-0ในรอบชิงชนะเลิศส่วนรางวัลรอบรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่อัสสัมชัญด้านรางวัลอาเซียนดรีมเพลเยอร์ได้แก่วีรพัฒน์สุตันตั้งใจจากชลบุรี FC กับชิษณุพงษ์ขวัญเฉลิมจากโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2024รางวัลผู้ทำคะแนนยิงประตูยอดเยี่ยมได้แก่ซูเกะกาวาชูเนอิจากกัมบะโอซาก้าประกอบรางวัลผู้เล่นดีเด่นได้แก่ฟูจิฮิเดโตะจากกัมบะโอซาก้าซึ่งงานนี้มิสเตอร์มาซาโอคิบะผู้จัดการทีมนะฮะแล้วก็ผู้จัดแข่งขันแล้วก็ประธานองค์กร Japan Dream Football Association หรือว่า JDAFA กล่าวถึงว่าผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อทางด้านของบริษัทโมริชิตะยินตันจำกัดซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็ผู้สนับสนุนรายอื่นๆอีกมากมายสำหรับทางด้านของการแข่งขันจินตันยู14ปีอาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2024จบลงอย่างยอดเยี่ยมและขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศและก็ทีมรองชนะเลิศและก็3นักเตะรางวัลอาเซียนดรีมเพลเยอร์ที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมที่เจลิกอะคาเดมีในประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้กันด้วยนะโอ้โหเป็นไงบ้างอันนี้เด็กๆ เหล่านี้ดูแล้วมีอนาคตสดใสอย่างแน่นอนครับก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงชบาแก้วซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนจะอุ่นเครื่องกับไต้หวันโค้ชก้างเผยวางเป้าไปบอลโลกสมัยที่3นะโดยการนี้ทางด้านของทางเมื่อวันนี้เวลา 10:30 น.ณสนามในพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่จะพบกับทางด้านของฟุตบอลหญิงทีมชาติไต้หวันอันดับที่41ของโลกซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณนะฮะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีโดยเน้นไปที่การใส่คอนเซ็ปต์รวมไปถึงการลงแท็กติกที่จะใช้ในเกมที่พบกับไต้หวันโดยการฝึกซ้อมนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชบาแก้วเปิดเผยบอกว่าสำหรับขุมกำลังชุดนี้ก็มาจากชุดที่เราทำมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2023บวกกับพอจะมีไทยวีเมนลีกก็จะมีนักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีรวมถึงตัวเก๋าที่เราได้มาคุยกับนักกีฬาและมองว่าศักยภาพของน้องๆยังคงได้อยู่มีความฟิตและก็ความพร้อมที่จะรับใช้ทีมชาติเมื่อน้องๆยังคงมีความกระหายและก็ทำผลงานได้ดีเราก็เอาน้องๆมาอยู่ในทีมชุดนี้และก็ให้ต่อสู้ในการแย่งชิงตำแหน่งตอนนี้ในทีมก็มีนักเตะประสบการณ์สูงผสมผสานกับนักเตะที่อยู่ตรงกลางและก็ดาวรุ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่จะให้โอกาสกับนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีในประเทศรวมถึงที่ไปค้าแข่งที่ต่างประเทศในครั้งนี้ก็ดีด้วยตั้งแต่เข้ามารับงานเราก็มีวิสัยทัศน์อยู่แล้วและเป้าหมายของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วคือต้องไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้จบได้แต่ระหว่างทางก็ยังมีแผนระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเราต้องการเพิ่มตัวเลือกนักเตะตั้งแต่ช่วงซีเกมเราได้ทดลองใช้เด็กรวมไปถึงในเอเชียนเกมและก็ปรีโอลิมปิกเกมเราเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งและต้องเปลี่ยนทายเราเลยใช้ทัวร์นาเมนต์เหล่านั้นไปสู่เป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกให้จบได้อีกครั้งเราต้องมองว่างบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ได้ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่การได้เจอกับทีมหัวแถวของเอเชียอย่างจีนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นเราไม่มีโอกาสได้เจออย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไปแข่งกับทีมระดับโลกเราก็ใช้เวทีตรงนั้นเป็นการให้ประสบการณ์กับนักกีฬาเพื่อเดินไปข้างหน้า
ีหน้าจะได้เข้าสู่รายการซีเกมก็ต้องวางแผนโดยปีนี้ผมตั้งเป้าพยายามจะช่วยผลักดันให้นักกีฬาไปค้าแข่งในครั้งนี้อย่างต่างแดนให้จบได้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่1สิงหาคม2567โดยชายพบกรฟุตบอลไทยครับ